าเหตุสำคัญที่ทำให้คนลดความอ้วนบางคนเกิดโยโย่เอฟเฟกต์ได้นะครับโยโย่เอฟเฟกต์ในที่นี้ก็คือการที่เราลดความอ้วนแล้วเหมือนแทนที่จะผอมลงแต่กลับอ้วนใหม่ได้แบบหนักกว่าเดิมอีกนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์และการที่เกิดสิ่งเหล่านี้ได้นั่นก็เป็นเพราะเราลดความอ้วนกันแบบผิดวิธีนั่นเองครับด้วยสาเหตุหลักๆเลยนะครับ1เราอดอาหารหรือเราทำอะไรก็ไม่รู้แหละที่ทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารดีๆเข้าร่างได้น้อยมากรวมไปถึงการกินยาลดความอ้วนด้วยนะครับเพราะการที่เรากินยาลดความอ้วนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีฤทธิ์กดประสาททำให้เราเบื่ออาหารไม่อยากกินพอเรากินอาหารได้น้อยสารอาหารดีๆเรารับน้อยมากมันก็กระทบเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะระบบเผาผลาญถ้าระบบเผาผลาญเราแย่ลงนั่นแหละครับถึงทำให้เรากลับมาอ้วนใหม่ง่ายเพราะการที่เรารับสารอาหารดีๆเข้าร่างได้น้อยมันก็ทำให้ร่างกายเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวปฏิกรณ์ในการเผาผลาญให้ร่างกายเราดีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อสูญเสียไปนั่นแหละครับระบบเผาผลาญเราถึงแย่กับข้อ2เลยนะครับก็คือบางคนออกกำลังกายในเชิงของคาร์ดิโอหนักเกินไปแบบใช้พลังงานออกมากๆเพื่อหวังจะผอมลงซึ่งมันก็ไม่ใช่เพราะการออกกำลังกายในเชิงของคาร์ดิโอที่หนักมากมันก็ทำให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอานะสิ่งที่จะทำให้เราลดความอ้วนและลดไขมันได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ1อย่าอดอาหารและทานให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีต่อความต้องการของร่างกาย2ทำเวทเทรนนิ่งด้วยครับเพราะการทำเวทเทรนนิ่งทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและกล้ามเนื้อก็ทำหน้าที่เป็นเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีทำให้ครบทุกส่วนแล้วก็ทำควบคู่กับคาร์ดิโอที่ไม่หนักจนเกินไปและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วย 6-8 ชั่วโมงเท่านี้เราก็สามารถลดไขมันหรือลดความอ้วนกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพแบบไม่กลับไปโยโย่อีกแล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ